ี้จุ๊บแจงจุ๊บแจงชาแนลแคสเตอร์สาวสวยๆที่อยู่ในดวงใจของน้องๆหลายๆคนประวัติของพี่จอจอเป็นอย่างไรและมีรายได้เท่าไหร่วันนี้เพลเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ก่อนที่พี่จุ๊บแจงมาทำ YouTube เนี่ยได้ทำงานเป็นหนึ่งในพิธีกรหลักของออนไลน์สเตชันมาก่อนพี่จุ๊บแจงเป็นคนที่ชอบเล่นเกมและชอบดูแคสเกมมาตั้งแต่ช่วงเรียนแล้วพอมาทำงานจริงๆที่ออนไลน์สเตชันได้สัมผัสการตัดคลิปการตัดต่อและการทำครีเอทีฟต่างๆจึงพอมองเห็นแนวทางและได้เริ่มทำ YouTube พี่จุ๊บแจงเคยบอกไว้ว่าตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยคือท้อมากเพราะคลิปแรกๆที่ทำหรือเกมที่เล่นในช่วงแรกนั้นไม่ใช่ตลาดแมสก็เลยทำให้มีคนดูน้อยและมีคนตามซับน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกที่ทำก็ยังแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกเพราะมีงานประจำที่ทำอยู่เคยตัดคลิปดึกถึงตีสองอะไรเงี้ยนะครับแล้วตื่นเช้ามาต้องรีบไปทำงานแต่จุดเปลี่ยนคือการทำประวัติตัวละคร Identity 5ซึ่งทำให้มีคนสนใจเป็นอย่างมากก็เลยทำให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นและมียอดซับเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันช่องจุ๊บแจง CH มีคนติดตามถึง 500,000 คนแล้วนะครับและมีรายได้ประมาณการต่อเดือนถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวคลิปต่อไปอยากให้เพนทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะ